ห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนค่ะฉีดครั้งแรกค่ะก็ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าแบบการฉีดฟิลเลอร์จะทำให้แบบรูปหน้าโครงสร้างของหน้าเปลี่ยนได้แบบขนาดนี้ประทับใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเตยค่ะมีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกค่ะแล้วก็ตาดูแบบว่าไม่สดชื่นเวลาถ่ายรูปรู้สึกว่าแบบมันไม่สดใสมันจะดูเหมือนแบบเราเศร้าอะค่ะเสิร์ชจาก Google ค่ะว่าแบบคลินิกฟิลเลอร์ใต้ตาแบบที่ไหนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบเหมือนติดท็อป10ค่ะก็เลยเอาคลินิกเนี้ยไปเสิร์ชใน Facebook แล้วก็ดูรีวิวจากผู้ที่เข้ามาแบบใช้บริการค่ะแล้วซึ่งฟีดแบคค่อนข้างดีแล้วก็แบบดู before กับ after แล้วเห็นผลที่แบบเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนนะคะตอนทำนะคะคุณหมอมือเบามากค่ะแล้วก็คุณหมอค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดมีการประเมินใบหน้าไม่เติมเยอะจนเกินไปเน้นโครงสร้างของหน้าเดิมแต่ปรับให้มันละมุนขึ้นให้ดูสดใสขึ้นค่ะมองตรงอันนี้เคยทำตามาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจในคุณหมอต้นว่ามีประสบการณ์ในการฉีดเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์มันค่อนข้างละเอียดอ่อนมันไม่เหมือนกับการฉีดโบท็อกซ์ถ้าฉีดไม่ดีมันก็จะทำให้เป็นก้อนจากที่หลายๆคนเคยเจอแล้วสุดท้ายก็ต้องมาสลายแล้วก็ต้องมาฉีดใหม่ก็จะทำให้เสียเงินซ้ำสู้กับเรายอมลงทุนตั้งแต่แรกดีกว่าค่ะหลังจากที่ได้ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ไปนะคะก็ทำให้รูปหน้าดูละมุนขึ้นค่ะดูสดใสขึ้นแล้วก็จากที่รอบดวงตาลึกก็ทำให้ดูตื้นขึ้นค่ะแล้วก็ขมับก็จะดูเต็มขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนค่ะอมารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์